มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวหน้ากากผ้ากันน้ำทำแมสนะครับเพื่อใช้ในทางการแพทย์นำมาใช้เป็นหน้ากากทางเลือกให้บุคลากรในโรงพยาบาลหลังจากที่มีภาวะหน้ากากขาดตลาดนะครับโดยวัสดุนั้นสามารถประยุกต์ใช้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปคาดว่า1ชิ้นสามารถทำความสะอาดและนำมาใช้ใหม่ได้ประมาณ5ครั้งครับติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมคุณสมบัติสะท้อนน้ำไม่ดูดซับความชื้นและป้องกันการแพร่เชื้อเป็นข้อดีของหน้ากากผ้ากันน้ำทำมาร์กเพื่อใช้ทางการแพทย์คิดค้นขึ้นโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยการประยุกต์โครงสร้างผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ที่มีเทคโนโลยีกันน้ำเหมาะกับการป้องกันสารคัดหลั่งเบื้องต้นเทียบเท่ากับหน้ากากทางการแพทย์เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อมาทดแทนหน้ากากอนามัยที่กำลังขาดแคลนในตอนนี้จากความต้องการที่สูงขึ้นกว่า 30-40 ล้านชิ้นต่อเดือนจากกำลังการผลิตที่มีเพียง30ล้านชิ้นต่อเดือนแต่สิ่งที่ประเทศไทยขาดตอนนี้ที่กำลังเป็นประเด็นก็คือหน้ากากทางการแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันไวรัสได้ระดับหนึ่งได้ดีกว่าหน้ากากผ้านะคะนอกจากลักษณะผ้าที่ถักทอพิเศษเนื้อแน่นแล้วก็คือมีสารเคลือบน้ำที่มีอนุภาคเป็นนาโนมันก็เลยแทรกซึมในเนื้อผ้าได้ทำให้เวลาใช้เนี่ยสารคัดหลั่งเวลาคนไข้ไอจามไหลเนี่ยไอจามแบบสั่งน้ำมูกเนี่ยไอสารคัดหลั่งจะไม่กระเด็นใส่หน้าเราเพราะว่าผ้านี้มันจะกันได้อะค่ะทำมาร์กเป็นการตัดเย็บด้วยแพทเทิร์นที่ง่ายสามารถปรับใช้มาเป็นผ้ากันน้ำชนิดนิเจอร์ซีได้เพราะมีลักษณะเป็นผ้าโครงสร้างผ้าถักเหมือนกันมีความยืดหยุ่นใช้งานง่ายต้นทุนเฉลี่ยชิ้นละ 15-20 บาทโดยข้อดีอีกหนึ่งข้อของหน้ากากชนิดนี้คือสามารถซักและใส่ซ้ำได้สูงสุดประมาณ5ครั้งและผ้านิเจอร์ซีสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปแนวได้ยืนนะคะเขาจะเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ส่วนได้พุ่งเนี่ยจะเป็นเส้นใยฝ้ายซึ่งการทออยู่ที่500เส้นต่อ10ตารางเซนติเมตรซึ่งจะมีความแน่นพอสมควรนะคะรูของผ้าเนี่ยก็จะเล็กนะคะแล้วก็เคลือบด้วยสารกันน้ำชื้นที่ได้มาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์นะคะขณะที่จุดอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยก็ได้มีการรวมกลุ่มกันทำหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือรวมทั้งให้ความรู้กับนักศึกษาโดยเปิดกว้างให้นักศึกษาบุคลากรและจิตอาสาได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำไปแจกจ่ายยังจุดต่างๆซึ่งก็ได้มีการสร้างระบบและมาตรฐานเพื่อใช้องค์ความรู้เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยที่ง่ายต่อการให้ข้อมูลไม่ใช่แค่ที่มหาวิทยาลัยศาสตร์เท่านั้นครับในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์กำลังขาดตลาดในช่วงนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายพื้นที่หลายชุมชนครับที่รวมตัวกันเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นนะครับจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ครับแม้หลายหน่วยงานจะเริ่มทำหน้ากากชนิดผ้าขึ้นใช้เองตามคำแนะนำของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสในเบื้องต้นแต่จากข้อมูลการทดสอบหน้ากากจากห้องปฏิบัติการพบว่าหน้ากากอนามัยชนิด N95 มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดรองลงมาคือหน้ากากทางการแพทย์และหน้ากากผ้าที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันต่ำสุดที่ประมาณ 44% หากนำผ้าฝ้ายซ้อนกัน3ชั้นโดยหน้ากากผ้ามีคุณสมบัติในการซึมซับน้ำได้ดีรวมถึงสารคัดหลั่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นซึ่งประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนะนำว่าประสิทธิภาพในการป้องกันนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการเลือกไปใช้งานถ้าเราเข้าใกล้คนแล้วก็มีคนไอจามใส่ถ้าใช้หน้ากากผ้าปุ๊บผ้ามันจะไปซึมซับเอาสารคัดหลั่งแล้วก็ต้องทิ้งทันทีไม่ใช่ว่าเราก็จะใส่มีสารคัดหลั่งปนเปื้อนอยู่ก็ใส่ต่อไม่งั้นเราไปจับตรงนั้นมันก็เอาเชื้อมาติดร่างกายได้เวลาจับตรงนั้นแล้วมาจับบริเวณใบหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ากากทางการแพทย์ก็เลยเหมาะสำหรับคนที่บุคลากรทางแพทย์หรือคนที่ไม่สบายเพื่อไม่ให้เอาเชื้อแพร่กระจายได้ค่ะสำหรับทำมาร์กยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบขั้นสุดท้ายเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดก่อนจะนำแจกจ่ายให้หน่วยงานทางการแพทย์ใช้ในเบื้องต้นโดยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับประชาชนคือการรักษาความสะอาดหมั่นล้างมือและไม่สัมผัสสิ่งของโดยไม่จำเป็นสำหรับหน้ากากอนามัยควรใช้ครั้งเดียวทิ้งเท่านั้นและไม่ควรสัมผัสบริเวณด้านนอกหน้ากากก่อนทิ้งอีกด้วยธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน